ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนะคะร่วมกับกรมป่าไม้และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน A Sense of Flora ในคอนเซปต์ Under the Sea นะคะติดตามชมค่ะที่บริเวณชั้น1ลานอควาเรียมและลานน้ำตกแสงจันทร์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนางธนพรผูนเพิ่มผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงาน A Sense of Flora ในคอนเซปต์ Under the Sea ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดอกไม้ครั้งยิ่งใหญ่ Golden Blooming Year เพื่อตอกย้ำการเป็น Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายน2562ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการจัดแสดงดอกไม้โทนสีน้ำเงินซึ่งเป็นหนึ่งในสีของอัญมณีมงคลทั้ง9ร้อยเรียงเป็นความสวยงามของหมู่มวลดอกไม้ในบรรยากาศแห่งโลกใต้ท้องทะเลจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ทะเลที่ยกขบวนโชว์ตัวอย่างปลาหมึกยักษ์ขนาด4เมตรม้าน้ำและปลาน้อยปลาใหญ่ใต้ท้องทะเลจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์อาทิดอกกล้วยไม้แวนด้าดอกแคสเปียดอกสตาติสใบมอนสเตล่าใบสุกิและใบลักคัสพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงตระการตาชุด Unseen in the Sea นอกจากนี้ยังจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมดนตรีในสวนเมนูอาหารเครื่องดื่มตลาดนัดดอกไม้และการประกวดจัดดอกไม้จากนักจัดดอกไม้ทั่วประเทศชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทสนุกสนานกับแฟชั่นโชว์ Kids Fancy ของน้องๆสุดน่ารักและพิเศษลูกค้าสมาชิก The One Card รับฟรีกล้าไม้มงคลจากกรมป่าไม้จำนวน 2,500 ต้นขอเชิญร่วมสัมผัสและชมความงดงามไปกับโลกใต้ท้องทะเลในงาน A Sense of Flora ในคอนเซปต์ Under the Sea ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายน2562ณลานอควาเรียมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนะคะรวมไปถึงลูกค้าทุกท่านอย่าลืมที่จะมาเยี่ยมชมงานกันเยอะๆงานของเราถึงวันที่11พฤศ